อ้าว3,000ไม่รอดลงมา10,000กันเลยนะจ๊ะ10,000 บาทครับค่อนข้างเยอะนะครับก็หวังว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมอันนี้เป็นห้องโคชเชียร์นะทุกคนแหมมี10,000จะไปเล่นห้อง10 บาทก็กระไรอยู่ตามได้แค่สติง 2กับ11 ไฮโลครับโอ้โหโดนแดกไป2,500นิ่มเยอะนะผมก็เสียดายหมดเลยครับผมเหลืออยู่7,500 บาทโอ้รอบสองนี้ต้องระวังเลยครับอ่ะเราจะใส่พวก5-6นะครับตุด5ดีไหมเดี๋ยวไล่ใส่ใหม่500นะหวังว่าไม่หักหลังกันนะครับแล้วก็มีโต๊ะ1ครับ11,000เลยนะเว้ยเทคแล้วไม่อย่างเสียวไอ้สัตว์ถ้าออก3-4-4ทำใจนะ3-3-4เลยพรุ่งนี้นะ2-3-4เหรอ2-3-6-11นี่ว่า10 เท่าพอจ่ายไหมพออยู่นะบวกมา2,000 บาทครับโอ้โหได้ลุ้นทุกทีรอบนี้นะครับ53 345นะครับ63ครับผมเน้น3เลยครับแล้วก็2 13ผมไม่ได้แทงนะคือคิดว่าจะไปแทงแต่ไม่ทันแล้วโอ้โหโชคดีแค่ไหนไม่ออกออก235ครับเงิน5,000เนาะไงดีวะห้องเนี้ยรู้ป่ะใส่ติงได้5,000นะต่ำสูงก็เหมือนกันครับถ้าเล่นใหญ่แล้วผลออกมาเฮี้ยนี่คือเฮี้ยเลยนะหน้าแหกเลยนะมึงหกพันของผม3-4มีครับโอ้ย3-4-5สบายรอบนี้บอกเลยสบายครับรอดแน่นอนนะครับบวก7,500นะโมตัสสะภะคะวะโตเลยโอ้โหสวดมนต์เลยกูโชคดีสัสๆเลยครับอยู่ดีก็ขึ้นมาอยู่ที่22,500นะทุกคนรอบนี้ใส่เป็นแนวโต๊ะ5นะครับ56 53นะครับแล้วก็62 63 234 13ครับผมสู้ๆครับเหี้ยคนลุกคนลุกทุกดอกเพราะเราแบบว่าแทงแพงไงถ้ามันน้อยกว่านี้ผมไม่ค่อยกลัวหรอกโอ้ย13ว่ะตัวยอดเงินมันไม่ค่อยเสถียรนะมันดีดไปดีดมานะครับตอนนี้อยู่ที่2,500นะทุกคนจริงแล้ว20,000ก็เยอะนะเราพอดีไหมวะเนี่ยมันแบบว่าพอยิ่งเล่นยิ่งติดลมนะกลัวจะติดลมอ่ะเซเอา1มีนะครับแต่ว่าไม่มี16กับ15ครับอย่าบอกว่าออกโอ้โห456ทุกคนได้12,000ติดลบไป3,000เลยเหรออะไรวะเอางี้ถ้าได้กลับมาที่20,000เราควรจะพอแล้วนะทุกคน
รอบนี้นะครับ4,5,6 2,000 บาทครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมสูงเถอะสาธุสาธุ4,5,5ไม่มีโอ้แม่งแทงตรงเนี้ยถ้าออกแค่2/3ก็ได้เงินแล้วนะโอ้โหเหลือ15,000อีกแล้วครับผมไม่เคยพูดว่ามันง่ายเลยนะมันก็บางทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่านเกมยากครับลำบากมากเพราะว่ามันไม่มีตัวติดยาวนะคุณตอนนี้เนี่ยก็ได้แต่พยายามตามตัวที่ติดครับแต่ว่าติดสั้นนะอย่างตอนนี้4กำลังมาใช่ไหมผมก็ใส่4ไปเลย4มันมาไป2รอบตัวละพันนะครับไม่ได้มาเล่นๆนะครับโอ้โชคดีไปครับผมจบนอจบจบนอจบครับ 11K อันที่บวกนะครับผมรวมๆแล้วเดี๋ยวลองเงินอัปเดตนิดนึงทำไมมันอัปเดตช้า 26,000 ครับผมจบนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะไปพักก่อนนะครับมึนหัวไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ครับผม